วันนี้ก็ขายดีหมดราคาสักพันวันนี้เด็กมานี่เด็กมาอันนี้เอาไหมคะพี่ตั้งเนาะเอาสิอาจารย์ลองชิมดูป่ะหนูอ่ะว่าไม่อร่อยเป็นไงบ้างคะคือไข่นกกระทานั่นแหละแต่เราเคยกินนี่อร่อยกว่านี้ไงกินถั่วแล้วธรรมดามันจะใส่เป็นถั่วเหลืองอะค่ะผสมความมันของถั่วเหลืองเหมือนกับเรากินในนั้นอะแต่วันนี้ถั่วไม่มีที่บอกว่าอร่อยมากเลยวันนั้นที่กินอะเนาะอันนี้ก็อร่อยคืออร่อยปกติไงแต่วันนั้นอร่อยมากเลยก็เห็นมันบอกมีใส่ถั่วเหลืองก็เลยอยากกินขึ้นมาใช่ใช่อันนั้นมันเป็นถั่วเหลืองมันจะออกความมันเหมือนถั่วเขียวไงหมดแล้วเหรอคะวันนี้หมดแล้วค่ะวันนี้เหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวกลับบ้านไปคุยเลยนะคะค่ะแต่เขาอ้วนนะเขาจะไปใส่กางเกงตรงไหนได้อ้วนขนาดไหนคะเอว36โอ้ยไม่อ้วนหรอก36อ่ะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่36แล้วก็สูง170ไอ้ชุดน่ะเขาตัดให้ก็ไม่ได้เป็นสำเร็จรูปอ๋อต้องสั่งในโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาวัดมีวัดอะไรพวกนั้นไม่ต้องไปซื้อข้างนอกพี่เขาก็จบที่เนี่ยชื่ออนาวินนานแล้วใช่ไหมคะค่ะเพ่งจันแต่อันนั้นอยู่การตลาดอ้วนๆใหญ่ๆขาวหมดแล้วเนาะวันนี้เนาะวันนี้หมดค่ะเกลี้ยงเลยมันใสมากเลยเนี่ยบางร้านน้ำมันดำปีเลยอันนี้เราจะใช้น้ำมันบัวค่ะน้ำมันอะไรนะคะน้ำมันบัวน้ำมันบัวใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์ชิมแป้งมันจะไม่เหมือนกับแป้งของที่อื่นความกรอบมันจะคงทนของมันอยู่เพราะว่าเราจะใช้น้ำมันไม่มีค้างเนี่ยน้ำมันไม่มีค่ะละจ้าด้วยทอดแต่ว่าชื่อนี่เป็นสะพานควายนะแต่จริงๆอยู่ลำคำแหงนะคะอ๋อป้าเขาชื่อเพ้งไงค่ะน่าจะเป็นสายแต่ทางควายใช่ก่อนนี้ป้าเป็นนี่หมอครัวซาเส้นอยู่สะพานควายเอานี่แถมหน่อยนะมันไม่ครบอะควายเอากากไหมขอบคุณค่ะสมัครเป็นหมอครัวซาเส้นแล้วมาอายุมากอ่ะทำลูกค้าเยอะไปป้านั่งขูดทั้งวันอะคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมคอบ่าไหล่อย่างเงี้ยถ้าเราขูดแล้วมันหายเขาก็จะมากันอย่างเงี้ยแล้วเยอะมากเดี๋ยวนี้ยังขูดอยู่ไหมคะไม่ได้ขูดค่ะเพราะว่าคลินิกขายคลินิกแล้วเอามาให้ลูกคนที่เรียนอินทราชัยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไปทำเรื่องกับใครป้ามาย้ายมาก็เลยยังหาตัวไม่เจอเลยเหมือนกันเนี่ยไม่รู้เขาไปทำเรื่องอะไรกับใครตรงไหน